นี่คือตรงจุดที่บริเวณสะพานห้วยกระมดหมู่15บ้านขนุนเหนือตำบลสนอเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับพลตำรวจตรีพีรพงศ์วงสมานร,รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุสิ่งที่เจอนะครับคุณผู้ชมลูกระเบิด PG2 6 2ลูกลูกปืนขนาด7.62 2,800นัด แท่งดินขับส่ง pg 2จำนวนหนึ่งกล่องกระสุนขนาด40มมใช้กับเครื่องยิง m79 70นัดอาวุธสงครามทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพใหม่หมดเลยครับสามารถนำมาใช้งานได้พร้อมใช้งานเลยนะครับตำรวจจึงได้เก็บรวบรวมทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบ ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายเวีรศักดิ์วิจิตแสงสีและคณะก็รีบเดินทางมาตรวจสอบเพราะว่าคาดว่าอาจจะมีหลงเหลืออยู่อีกไหมเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับท่านก็ได้ประสานไปยังส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้รีบตรวจสอบหาที่มาของแหล่งอาวุธสงครามทั้งหมดนี้ส่วนทางด้านพลตํารวจเอกศิวรารังสิีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านบอกว่า วัตถุระเบิดที่พบครั้งนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับอาวุธที่เคยยึดได้จากกลุ่มของนายวุฒิพงศ์กดชธรรมคุณหรือโกตีซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงการชุมนุมปี2553และ2557ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนนะครับว่าวัตถุระเบิดที่พบเนี่ยมีความเกี่ยวข้องไทยในทางการเมืองทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศหรือเปล่า แล้วขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะครับถ้าพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆอย่างแบบนี้ชาวบ้านไปทอดแหแล้วเจออาวุธอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วที่แจ้งตำรวจนะครับตำรวจนี่แหละประชาชนนี่แหละนะฮะคือตำรวจคนแรกเจออะไรผิดปกติช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ